โอเคสวัสดีครับก็ต่อนะครับจากคลิปที่แล้วก็คลิปที่แล้วเราจบที่เราดราฟตัวคอนซูเมอร์ที่เป็นของช้างนะก็เอาไว้สำหรับเป็นรูปขึ้นในแบบเวลาเราเขียนแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเราก็มีตารางโหลดแล้วก็เอาตัวรูปโปรดักต์ของตัวโหลดเซ็นเตอร์ที่แสดงขึ้นให้ผู้รับเหมาสั่งซื้อนะก็ระบุยี่ห้อโมเดลก็จะดีนะก็ขึ้นอยู่กับเราจะออกแบบให้เขาใช้ยี่ห้ออะไรเนาะเราเป็นผู้ออกแบบเรามีสิทธิ์ที่จะระบุนะครับในแบบได้เลยนะทีนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ QS ก็คือ Quality Control นะโทษที Quality นะครับ Quantity นะครับ Safety นะก็คือตัว QS ก็เป็นลักษณะเหมือนกับตัวควบคุมในตัวเม็ดเงินนะของโครงการนะไม่ให้เกินบัดเจ็ตหรือภายใต้บัดเจ็ตที่ต่ำที่สุดแล้วก็ระบุไปแล้วก็ใช้ยี่ห้อนี้โมเดลนี้เราก็จะรู้ต้นทุนที่ชัดเจนนะก็จะไม่เกินที่เราประมาณราคาไว้เนาะทำให้ราคาผู้รับเหมาที่เสนอแข่งกันมาจะเป็นทิศทางเดียวกันข้อดีของการระบุยี่ห้อและโมเดลนะก็พอเราได้หน้าตาแล้วเราก็มาลงดีเทลกันอันนี้ผมวาดไปบางส่วนแล้วนะก็คือรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนชไนเดอร์ย้อนกลับไปสักหลายปีที่แล้วนะก็คือเขาจะมีบาร์อยู่ข้างล่างครับบาร์นี้นะตัวสีแดงนะฮะถ้าเสียบลงไปปุ๊บตัวนี้มันจะส่งกระแสไฟไปทำบาร์นะครับลูกย่อยที่เสียบลงไปเนี่ยก็จะรับไฟนะครับสีน้ำตาลเนี่ยแอลเนี่ยส่วนจะมาอันนี้เขียนเป็นแอลหนึ่งนะL ก็คือไฟเข้าส่วน L 1ก็คือไฟที่ผ่านตัวเมนสกิตเบเกอร์แล้วมีไฟมาจากมิเตอร์เนาะก็มันจะถูกส่งด้วยบาร์ตัวเมื่อกี้นะรุ่นนี้จะมีบาร์อยู่ข้างล่างนะเป็นรุ่นคาสขาหนีบนะกดลงไปแล้วเขาก็จะหนีบกับตาข้างล่างนะแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันเนาะบางทีใช้แทงกันไม่ได้แล้วสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับเวลาจะไปซื้อตัวสำรองหรือตัวที่เสียก็อาจจะต้องเอาตัวที่เสียไปเทียบด้วยนะโอเคพอหลังจากเราไฟเข้านะครับนิวตันนี้เป็นนิวตันรวมนะครับกล่าวอยู่ด้านนี้นะแล้วก็ไฟก็จะมาจ่อรออยู่ที่ด้านบนนะถ้าเราโยกเบรกเกอร์นะมันก็จะออกมาด้านล่างทีนี้แอลก็จะเป็นปลั๊กตัวเทียบปลั๊กอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะไม่ว่ากันนะดีว่าเอาให้เข้าใจเลยก็คือว่าสีน้ำตาลนะครับสายสีน้ำตาลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับ
เจนเลยเป๊ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสีฟ้าบางทีเป็นฟ้าเหลืองน้ำเงินนะครับก็ใกล้เคียงเนาะปั๊บครับปั๊บด้วยปกติแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ20ถึง25แอมป์นะสเกลใหญ่เลยเห็นสีแล้วกันเนาะมองไม่เห็นสายทั่วไป 4P ก็อยู่ประมาณสัก32ก็ถือว่าเยอะนะ32ถึง50แอมป์32 40 50แอมป์นะครับขึ้นอยู่กับตอนที่เราไปซื้อนะแล้วก็ประเมินโหลดในบ้านนะครับคำว่าปักบางทีบ้านหลังบางหลังก็ไม่ใช่เนาะใช้คำว่าห้องโถงละห้องโถงปั๊มน้ำของจังหวัดเนาะก็จะเป็นเอาไปเปิดปั๊มน้ำเลยครับชักเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นหลังบ้านคือเนื่องจากว่าบ้านต่างจังหวัดเวลาเราเดินสายไฟครับเราก็จะเดินเมนไปเส้นเดียวแล้วก็พ่วงระหว่างกับสวิตช์ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นคำว่าห้องโถงเนี่ยก็คือบริเวณทั้งโซนเลยปั๊มน้ำก็กินไฟเยอะหน่อยก็แยกไปต่างหากหลังบ้านก็โซนหลังบ้านอันนี้ก็อาจจะไปเป็นเรียกอะไรห้องครัวอันนี้เดี๋ยวต้องขออธิบายนิดนึงเพราะว่าบางทีวิธีการต่อสายไฟมี2แบบนะครับก็แบบแรกเลยคือเดินสายเมน1เส้นนะครับคุณก็เอาเขาเรียกอะไรนะเอาไปเข้าปลั๊กกันไปเข้าปลั๊กถูกผิดนะผิดนะครับข้าปักกันข้าปักเสร็จก็พ่วงจากปักกันนะครับไปหาสวิตช์ไปเข้าไลท์ไปหา SW นะ SW คิง L นะไปหาไลท์แล้วจากไลท์ก็ไปหาโหลดโหลดก็คือหลอดไฟนะวิธีการนี้ข้อดีคือสายไฟมาเส้นเดียวครับแล้วก็ปลั๊กแล้วก็ไปสวิตช์เลยอันนี้เป็นแบบบ้านพักอาศัยทั่วไปจะแยกอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะครับพักอาศัยหลังใหญ่ๆหรือว่าการวางระบบที่เป็นโรงแรมนะจะไม่แยกอย่างนี้นะเขาจะแยกอย่างนี้ปลั๊กปลั๊กเนี่ยก็จะแยกด้วยเป็นปลั๊กอะไร
อีเมอร์นะครับบั๊กอีเมอร์คืออะไรบั๊กอีเมอร์คือบั๊กที่ฟ้าไฟดับมันจะมีอีเมอร์เจนซี่เป็นเจเนเรเตอร์สำรองมาให้ทันทีเนาะนอกจากแยกบั๊กกับสวิตช์ไฟแล้วนะครับยังแยกอีเมอร์กับบั๊กธรรมดาออกกันอีกเหมือนเช่นกันไลท์ครับมันก็แยกไลท์ธรรมดากับไลท์อีเมอร์อีกโอ้โหเป็นไงครับเรียกว่าดับเบิลนะครับทริปเปิลเลยทีเดียวเพราะว่าอันนี้เดินหนึ่งอันนี้ต้องเดินเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่แต่ข้อดีของเขานะครับถ้าระบบใจระบบหนึ่งล่มนะครับปลั๊กล่มไฟทำงานครับวิธีการตรวจเช็คเนี่ยแยกระบบพาวเวอร์กับไลติ้งชัดเจนนะตัวปลั๊กนี่ก็เรียกพาวเวอร์นะจ่ายซอสที่เป็นกำลังไลติ้งจ่ายซอสที่เป็นแสงสว่างนะครับฉะนั้นระบบนี้เป็นระบบที่ดีนะที่แต่ค่าใช้จ่ายสูงนะฉะนั้นถ้าเป็นบ้านพักอาศัยก็ทำได้นะถ้าเป็นบ้านแบบมีงบประมาณมากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยชาวบ้านเนาะก็น่าจะเป็นระบบนี้นะระบบข้างแรกระบบข้างบนระบบสวิตช์พ่วงปลั๊กนะครับซึ่งมันเป็นระบบที่ใช้กันมานานแล้วแหละระบบนี้นะปกติสมัยก่อนจะใช้เป็นคันเอาท์นะคันเอาท์โยกมีไฟมีฟิวใบมีดคันเอาท์ใบมีดนะมีฟิวก้ามปูคอยเปลี่ยนนะก็ฟิวกระปุกนะปัจจุบันก็มีตัวนี้แถวบ้านญาติก็ทยอยให้เปลี่ยนมาละหลายตัวหลายหลังเนาะข้อดีของเขาคือถ้าช็อตเขาก็จะทิปถ้าพังก็จะพังเป็นตัวนะครับตัวหนึ่งก็อยู่หลักร้อยกว่าบาทดูไม่ถึงร้อยนะถ้าบางยี่ห้อไม่ถึงร้อยตัวละ80-250นะเดือนนี้ถ้าเกินนี้แสดงว่าโดนช่างดอกไปซื้อได้นะตามโฮมโปรแถววัสดุทั่วไปถือตัวไปที่เคาน์เตอร์เลยนะก็อันนี้ผมแยกเป็นโซนเพราะว่าใช้วิธีที่1นะครับเป็นบ้านพักอาศัยทั่วไปเพราะที่ผมเห็นอย่างนี้ก็คือมันใช้เป็น 4P นะ1 2 3 4และ4ช่องพูดผิดสี่ช่องสำหรับบ้านขนาดเล็กนะครับบ้านหลังไม่ใหญ่หลังเล็กๆเลยนะครับมีแค่หน้าบ้านกลางบ้านหลังบ้านจบนะครับใส่รั้วนิดหน่อยก็ใช้แค่นี้พอนะบ้านต่างจังหวัดช่วงนี้ก็เน้นใช้พลังงานทดแทนกันไปแล้วนะก็จริงไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเยอะนะก็หันไปใช้พวกเศรษฐกิจพอเพียงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนได้นะอันนั้นค่อยว่ากันนะครับเนี่ยพอเราได้อันนี้คือเป็นรูปร่างหน้าตาการต่อนะมันไม่ใช่สัญลักษณ์นะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์เราต้องลอกมันมาเอาตัวนี้ออกตัวนี้ออกแล้วจริงๆไปเดี๋ยวผมจะเอาสัญลักษณ์มาให้ดูสัญลักษณ์ที่ไหนเนาะมีไหมไม่มีระดับขึ้นมาใหม่โอเคไม่มีนะเนี่ยเราจะเขียนอะไรนะไม่เป็นไรนะครับก็ทำสดแล้ว
ที่9นะครับเดี๋ยวให้มันเท่ากันจับที่ตรงไหนก็ได้อ้างอิงอย่างนี้กันมาล็อกแกนปึ๊บเนี่ยเท่ากันเป๊ะก๊อปปี้ล็อกแกนครับแล้วก็ extrude ง่ายครับไม่ซับซ้อนนี่เอาล็อกแกนออกนิดนึงครับคือ F8 ใช้ล็อกแกนเนี่ยเราต้องคอยกดเปิดกดปิดตลอดครับจังหวะเนาะโอเคนะครับนี่ก็ copy ไปครับเปิดบาร์หนึ่งครั้งทีนี้ยากเนาะอันนี้ยากมา เสียเวลานะเขียนใหม่มันเลยครับจบกันโอเคนี่มันชิดก็ขยับเนาะที่วางเยอะครับเปลี่ยนเป็นโหลดอย่างมัดสวยงามเนี่ยก็ตรงนี้เขาเรียกว่าแกนร่วมนะก็ใส่ก็เรียกเส้นป่ามานิดนึงเซ็นเตอร์เกลใหญ่ไปตามมาโอเคตัวนี้แยกมี2แกนนี้แกนร่วมนะงงไหมครับไม่งงนะเอาขึ้นไปเทียบข้างบนชิปนะอ๋อขาดกระดาษนะเอากาวมาด้วยขาดไปไหนก็เชียวนั้นสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็กนะก็เนี่ยแค่นี้พอแล้วครับ4หรือ6ลูกจบละก็ใช้วิธีไฟพ่วงปลั๊กเนาะใช้ไฟพ่วงปลั๊กนะก็จะประหยัดนะเราเดินไป1เมนนะครับเมนไฟ1ไฟบ้านหน้าบ้านกับเมนไฟหลังบ้านเราปลั๊กที่มีสายกาวไปเลยนะครับก็ปลั๊กทับจีนะซื้อสายมันมีสายกาวเลยครับในตัวก็ต่อกาวให้ครบเรียบร้อยนะแล้วกาวเมนนะกาวเมนตรงนี้นะครับต่อสายกาวด้วยครับ
ลักเก่าต้องเขียนให้ดูเนี่ยเขียนให้ดูก็ได้ก็เบอร์หกหรือเบอร์สิบนะ6-10แควนินเส้นเดียวครับนี่ก็5/8เยี่ยมละปลอดภัยก็ทุกอย่างก็เชื่อมสายกาวไปด้วยเนาะก็เราก็ต่อสายกาวให้ครบนะตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับจะเอาให้ชัวร์ก็ต่อตัวกันไฟรั่วทีนี้ตัวกันไฟรั่วเดี๋ยวเอามาแนะนำให้รู้จักกันนี่ถ้าเป็นบ้านหลังบ้านพักอาศัยขนาดเล็กใช้วิธีต่ออุปกรณ์ตัดไฟรั่วเฉพาะจุดดีกว่าเนาะสำหรับผมนะผมแนะนำงั้นเพราะมันจะเป็นตัวมีตัวราคาประหยัดเนาะใช้งานได้ดีนะไม่ใช่ว่าถูกแต่ว่าใช้งานไม่ได้นะเราก็ซื้อยี่ห้อช้างเงี้ยครับให้มันดูแบบมันตัดด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปจัดไปจะเอาตัวตัดไฟรั่วแบบราคาประหยัดมาแนะนำให้ใช้กันเนาะแบบบ้านพักอาศัยทั่วไปเนาะโอเคงั้นก็คลิปนี้ก็มาจากคลิปที่แล้วนะครับสอนเรื่องเอาช้างนะยี่ห้อช้างก็ยังไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนแต่อย่างใดเนาะก็สนับสนุนก็ไม่ขัดศรัทธากันนะครับก็เอามาเขียนไล่วงจรให้ดูนะครับข้างในก็อธิบายเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ย่อยังไงเนาะแล้วก็อธิบายเรื่องกันประเภทของการพ่วงสายบ้านธรรมดาโรงแรมที่ต้องมีระบบปั๊มไม่ใช่ปั๊มดิเจนเนอเรเตอร์สำหรับสำรองไฟนะแต่ว่าเป็นบ้านทั่วไปก็ไม่ค่อยมีนะคงไม่มีใครซื้อเจนมาสำรองไฟกันทั่วไปนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกรดโรงแรมนะจะต่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะจะถ้าใครอยากรู้นะครับเกรดโรงแรมนะเดี๋ยวจะเอาระบบไฟเกตโรงแรมมาคุยกันนะครับว่ามันวางระบบยังไงนะครับโอเค